สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เรือดำน้ำในปัจจุบันอาศัยการใช้โดรนหรือการลาดตระเวนทางอากาศเข้ามาสนับสนุนการตรวจจับศัตรูที่อยู่เหนือผิวน้ำและชายฝั่งแต่ก็ยังคงติดปัญหาตรงที่การใช้โดรนยังคงจำเป็นต้องขึ้นมาบนผิวน้ำอยู่ดีทำให้เสี่ยงต่อการโดนศัตรูจับได้ครับเพื่อแก้ปัญหานี้ Spear UAV บริษัทพัฒนาอาวุธด้านอากาศยานไร้คนขับจึงได้พัฒนาโดรนรุ่นใหม่ที่เคลมว่าสามารถปล่อยจากเรือดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำได้โดยให้ชื่อว่า Ninox 103 UW ครับสำหรับโดรนรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปล่อยตัวจากใต้น้ำสู่อากาศรองรับการปล่อยจากเรือดำน้ำที่กำลังปฏิบัติการอยู่ใต้น้ำผ่านตัวกล่องแคปซูลที่ทนความดันได้ดีเมื่อตัวแคปซูลถึงระดับผิวน้ำก็จะคลายผนึกเพื่อให้โดรนเริ่มทำการบินได้โดยรองรับโหมดสแตนด์บายยิงจากใต้น้ำและรอขึ้นบินได้นานถึง24ชั่วโมงทำให้เรือสามารถยิงโดรนทิ้งไว้แล้วห่างจากตำแหน่งปล่อยโดรนทำให้หลบหนีจากระยะตรวจจับของศัตรูได้ดีขึ้นครับตัวโดรนนั้นออกแบบให้มีน้ำหนักเบาใช้ปีกแบบพับได้พร้อมกับมอเตอร์ใบพัด4ตัวในการทำการบินให้พิสัยการบินอยู่ที่10กิโลเมตรจากตัวส่งสัญญาณพร้อมกับระยะเวลาการใช้งานสูงสุดที่45นาทีบินด้วยความเร็วสูงสุดที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมรองรับน้ำหนักได้มากถึง1กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องสังเกตการมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับสำหรับใช้งานในเวลากลางคืนพร้อมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ระบุและติดตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและรองรับการสื่อสารแบบเข้ารหัสสำหรับเครือข่ายของกองทัพเพื่อให้แต่ละหน่วยสั่งปฏิบัติการได้อย่างพร้อมเพรียงกันโดยทีมผู้พัฒนาเชื่อว่าโดรนรุ่นนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานต่างๆทั่วโลกที่ต้องปล่อยโดรนจากใต้น้ำและพร้อมจับมือพันธมิตรเพื่อพัฒนาความสามารถใหม่ๆให้กับโดรนรุ่นนี้ต่อไปครับ